ครับผมก็สวัสดีกับท่านผู้ชมยามเช้าด้วยนะครับผมก็มีหนึ่งงานเนาะหนึ่งงานนี่ก่อนครับแล้วเดินเข้าไปข้างในครับมีรอยเดินนะแต่มันก็น่าจะมีตัวแหละเรียบร้อยครับผมนี่ไม่เห็นมุดนี่ในท้องปึ๊บตัวเลขโอเควันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็เดินออกมาอีกโดนแล้วครับผมอันนี้ก็มีรอยเดินแต่ว่าทีเดียวเนี่ยเดินทีเดียวจริงๆไม่มาอีกเลยไม่มีรอยเดินมาเลยนะฮะเนี่ยดูเป็นรอยเดินที่ใหญ่ตรงนี้นะนี่ไม่มีตัวมาเลยอันนี้ถ้าตอนจะเป็นหนูเล็กข้างหน้าเนี่ยดักไว้ก่อนเผื่อมันเข้าเพราะบางทีมันก็เข้าอยู่แล้วบางทีมันก็เข้านะถ้าเราดักแบบดีๆมันก็เข้ามุดไปดึงเล่นเหมือนกันนะมันจะโดนไหมโดนให้ช้ำไปหมดเลยตรงนี้รัดแล้วโอ้โถแม่นดูรัดฟรีโอ้หนูเล็กเอาแล้วชั่วโมงนี้ให้ติดเถอะนะเยอะเลยปีนขึ้นข้างหลังครับโถเสียดายตายไปเลยนี่ไม่ใช่พ่อมันก็ของนาฉีดยาเมื่อวานเนี่ยไม่รู้มันจะมีพ่อหรือเปล่านะพอฉีดยาเมื่อวานนะครับไม่รู้มันจะติดให้หรือเปล่าผมก็เลยเห็นมันมีเดินๆก็ดักดูเพื่อจะฟุกเลยเดินมันล่องชีดทั้งวันหนึ่งเฮ้ยหนูติดรอยหนูติดจะบอกนะเนี่ยรอยหนูติดนี่ไงโถร้อยหนูติดดินี่ครับนี่ดูสองแล้วอับอับอับโอ้ตัวใหญ่ด้วยฮะใหญ่ด้วยครับโอ้ไม่รอดไม่รอดร้อยเดินหนูเล็กชัดๆเลยร้อยเดินหนูเล็กชัดๆเลยครับเนี่ยหนูใหญ่เลยอย่างไรเนี่ย1 2 3 4อันได้สองตัวแล้วเอาเลยไม่ผมไปมาแล้วครับอีกไม้หนึ่งมันไม่ติดเลยเพราะว่าเขาเปิดน้ำใส่เข้าหนาครับท่วมหมดเลยด้วยผมก็เลยเดินเก็บไปเลยอยู่4 อัน 5 อัน 5 อันมั้งครับผมนี่4 5 อันไม่ติดนี่ระดับนะรูเฮ้ยนี่ไงรูมันอยู่นี่นี่ไงเรียบร้อยเห็นไหมอ๋อใหญ่อยู่นะร้อยหมานเว้ยเหมือนได้ลุ้น10 อันเลยตักไป15จริงเหมือนได้ลุ้น10 อันน้ำเข้าจะได้อย่างนั้นอันที่ผมรีวิวใน Facebook ครับว่าลอยเนี่ยลอยลอยบางพอก็ลอยหนูอ่ะนั่นแหละน้ำประท้วมสะเด็ดนี่ไม่โดนครับไม่ดูมีรอยเดินนะแต่ว่าหนูรอยบางพอนั่นแหละผมก็ดักเลยขี้เกียจไปทางนู้นทางนู้นก็มีนะเลยโค้งไปเขาก็มีรอยเดินแต่ผมขี้เกียจเข้าไปแล้วหยิบเข้ามา5 อันแรกเลยมาขอวะ เอ้า3 ตัวแล้วครับผม6 อันไปเดี๋ยวก็ฝั่งนู้นต่อครับอีกสี่อันนู่นเนี่ยไกลๆอยู่มุมนู้นมุมนี้ต้นนี้นู่นพอได้อยู่นะท่านผู้ชมโอ้โหหมดขึ้นอันนี้เรียบร้อยดิเห็นอุดรูฮะตัวเนี้ย
เลยปากไปหน้าคุยแหละเพื่อมันออกออกจริงๆนั่นตัวใหญ่หน่อยนะเริ่มเลยนี่มันเละมันเลยดูบานมันเลยปะต่อฝั่งนู้นดีฟ้าครับนะผมต่อฝั่งนี้วันนี้แหละดักมันลงๆข้างทางเยอะไม่ติดครับมีรอยเดินนะแต่ไม่ติดเดี๋ยวนี้กันโหสามอันนู้นนู้นนู้นโคนตาลมีขี้เก่าๆอยู่ไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าขี้เก่าเลยอะแต่เม็ดใหญ่ด้วยอยู่ข้างใต้โคนเลยผมก็เลยปักไว้ในโคนนั่นแหละนี่ก็ไปไม่มีพ่นครับเกี่ยวกับฉีดยานะน่าจะมีไม่น่าจะมีพ่นหมูเล็กบานไม่หมดเลยดูคุยดิเนี่ยคุยออกมาไม่ไหม้ด้วยนะมาดูรูดิเนี่ยหมูเล็กเพียบเลยอะไปตำเนินนั่นลงมาคุยลงมาบานเลยอะช่องเดินไอช่องเลยช่องออกของมันนะวิ่งลงเงี้ยมาดูที่คุยอยู่ข้างในลูกเลิกหนูเล็กก็ตัวใหญ่อยู่แล้วน่ากไม่หวะท่านี้แล้วมั้งโอ้นี่อ่ะนี่อ่ะโอ้โหติดจริงโอ้โหมดบานเลยอุ้ยหนูเล็กโอ้หมดกันไฟเยอะจังนี่เนี่ยครับทุ่งนี้เลยพังพรที่สุดของพังพรครับพรุ่งนี้เนี่ยที่ผมดักเนี่ยเยอะมากไม่ว่าฤดูกาลไหนก็เยอะหนูก็พอมีแต่ว่าพังพรจะเยอะกว่าเนี่ยทุ่งนี้แหละเยอะจริงๆกับพังพรยิ่งกว่าทุ่งแรกที่ผมดักอีก5อันนี่โอ้ยหมดนี่ผมดักโคนนี้มีล็อกขี้อยู่แต่ว่าไม่รู้ไม่แน่ใจติดเปล่าไม่ติดครับผมขี้เม็ดมันเริ่มเลยแต่ขี้แห้งนะขี้แห้งๆครับนะดูดิที่ไฟอะขี้แห้งแห้งแห้งแต่เม็ดใหญ่แต่มันเหมือนมีคนมาดักแล้วตรงนี้ลอยอยู่เนี่ยทิ้มน้ำผมหรือเปล่าก็ไม่รู้ตีตัวก็ยังดีนะติดอันนึกพอแล้วตีตัวพอแล้วอันสุดท้ายติดไหมโอ้โหกันไฟมันก็เยอะเกินโอ้โหโอ้อันแรกได้3ดูดักแต่ละอันสิไม่มีที่จะดักห้าไม่เจอครับน้ำเข้ามาแล้วนี่ผู้ชมนี่นี่น้ำเข้ามาแล้วครับโอ้โหโอ้น้ำเข้านี่นี่โอ้ก็เดินแล้วนู่นลอยไปเลยนะน้ำเข้าอย่างนี้น้ำเข้าทางนี้ด้วยก็เยอะเกินหมดกัดมือแล้วเอาผมปะดูงานที่รถที่ฟ้าตีตัวก็ยังดีครับพอได้อยู่เหมือนแดกเหมือนได้ดักสิบอันจะได้ไม่หนูน้ำท่วมสักทีเปิดตอนไหนมาได้4ตัวครับผมสำหรับใหม่นี้โอ้ถ้าใหม่ที่ใหม่ก็นะอันนั้นนะน้ำไม่ท่วมนะได้เสียเลยละน้ำท่วมชิบนี่ขนาดอันนี้ยังน้ำเข้าเลยครับอันสุดท้ายนะอันนี้ก็ปล่อยน้ำแล้ว
โอ้โหนี่ตัวเครื่องเลยอ่ะใหญ่เลยจะเปิดขีดแล้วนะเนี่ยอ่ะตาใส่ตัวครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมก็ยังพอมีผลงานให้ชมครับผมอ้าวนึกว่าจะแห้วนึกว่าน้ำจะเข้าทุกนาไปแล้วให้มันรู้กันไป